จ่ายแพงไหมพี่แฟตสเต็ปเนี้ยเหรอครับใช่ๆพี่ถ้ามาเดิมๆเลยจะเอาแบบวิ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็กำมาประมาณ 400,000 นะครับ400,000ระยะเวลานานไหมพี่ระยะเวลาขอเดือนเดียวเดือนเดียวได้แบบนี้เลยเหรอเดือนเดียววิ่งส่งเวลาได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรถของพี่1โคเซนนะแจ๊ส GE Turbo นะครับ622แรงม้านั้นเพื่อนนี่เลยบอกก่อนนะว่าเป็นรถสตรีทนะครับทุกคนก็ขับใช้งานได้ทุกวันเลยนั้นเพื่อนนี่เป็นไงเอาจริงรถพี่1โคเซนผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่านานแล้วไม่รู้ว่ารอบนี้แกทำอะไรไปบ้างนั้นเพื่อนเดี๋ยวรอให้พี่แฟตแกมาอธิบายแล้วกันเนาะว่าคันเนี้ยพี่1โคเซนแกมาทำอะไรบ้างแล้วเหมือนเดิมเพื่อนรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปนั่งนิดนึงมาดูซิว่า622รถบ้านสตรีทแบบนี้เลยจะวิ่งดีหรือเปล่านั้นเพื่อนแล้วจะแรงหรือเปล่านะครับทุกคนนี่แล้วก็มีคันนึงนั้นเพื่อนนี่ GE สีฟ้าคันนี้ก็รถสตรีทอีกเหมือนเดิมนั้นเพื่อนก็ประมาณ500ม้านั้นเพื่อนนี่เป็นไงให้ดูหน้าตาเครื่องนิดนึงก็เป็นว่าสำหรับใครที่อยากจะเซตเทอร์โบนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเซตเทอร์โบรีแมปก็สามารถมาทำได้หมดเลยแล้วก็ไล่ข้างมาทำได้หมดเลยนั้นเพื่อนที่พี่แฟตนั้นเพื่อนโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกันเลยครับผมไปก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อลดมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไปครับทุกคนไปชมเจ้าแจ๊ส GE Turbo แล้วผมไปหาทางพี่แฟตเลยพี่แฟตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาบุกที่ร้านหน่อยเนาะพี่เนาะเดี๋ยวให้พี่แฟตแนะนำหน่อยพี่อย่างคันนี้รถพี่1ถูกมั้ยพี่ใช่พี่1โคเซนครับครับผมอย่างคันนี้พี่1แกทำอะไรไปบ้างพี่คันนี้คันนี้เรียกได้ว่าทำทุกอย่างเลยดีกว่าครับผมเครื่องเทอร์โบชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็ภายนอกค่อนข้างก็ผมว่าครบอ่ะล้อเบรกครับผมตอนนี้กี่ม้าแล้วรถพี่1คันนี้622ม้าครับ622ก็คือเป็นรถสตรีทถูกมั้ยพี่รถสตรีทใช้งานได้รถสตรีทก็คือรถใช้งานเลยใช้งานได้ครับผมเดี๋ยวให้พี่แฟตแนะนำนิดนึงว่าอย่างเครื่องคันนี้ทำอะไรบ้างพี่คันนี้ก็หลักๆก็ลูกก้านครับผมสปริงวาล์วแคมเบสิกทั่วไปอ่ะครับแล้วก็จะมีถ่ายรอบนอกนี่ครับครับมีเทอร์โบพรีซิชั่นแล้วก็ระบบเทอร์โบทั่วไปครับครับผมคันนี้ทำทั้งเครื่องเลยถูกไหมพี่ทำทั้งตัวครับทำทั้งตัวเลยยอดคันนี้บูทประมาณเท่าไหร่พี่แฟตดึงถามคันนี้โลบูทอยู่บาร์แปดแล้วก็ไฮบูทสามบาร์ครับครับผมคันนี้วิ่งล่าสุดประมาณเท่าไหร่พี่กี่วิเวลาดีสุดคันนี้11.7 11.7 ใช่ไหมพี่โอเคนี่นั้นเพื่อนวันนี้จัดแพ้นะรถพี่1โคเซนนั้นเพื่อนเอาจริงเราเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าพี่1แกน่าจะอัพสเต็ปมาเพิ่มนั้นเพื่อนใช่ไฟหน้าของเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งนิดนึงดีกว่าไฟหน้าก็ไฮบริดถูกไหมพี่ไฮบริดครับครับผมก็คือรถพี่1โคเซนคือรอบคันเขาจะเก็บเป็นไฮบริดหมดเลยนั้นเพื่อนเนี่ยไฟหน้าไฮบริดกันชนเดิมถูกไหมพี่กันชนเดิมแล้วก็จะมีพวกลิ้นคาร์บอนเพิ่มนั้นเพื่อนอ่ะแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยผมไปดูฝากระโปรงเป็นไงอันนี้คือเป็นแบบลายกราฟฟิตี้เลยนั้นเพื่อนเป็นไงแต่ว่าฝาตัวฝาเขาจะเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนเนี่ยคาร์บอนแล้วก็จะเป็นพวกโลโก้ไฮบริดล้อ CE28 นั้นเพื่อนแล้วก็จะมีเบรกเอ็นเลสเนาะยางก็จะใช้เป็น R1R นะครับแล้วก็จะมีพวกกระจกครับสแควร์นั้นเพื่อนอ่ะอย่างภายในรถพี่1มีทำอะไรบ้างอ่ะพี่แฟตภายในก็ทั่วไปดิฟฟี่ครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าครับรีโมทแบบรีโมทไฮบูสครับผมแทนเกียร์เคจูนแทนเกียร์เคจูนแซดดี3ตัวเลยนั้นเพื่อนโอเคมานี้แล้วก็จะเป็นพวกพวงมาลัยคอนะพี่เนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็เบาะหลังทุกอย่างรื้อหมดเลยนั้นเพื่อนนี่โอเคแล้วก็จะเป็นเบาะคู่หนึ่งแข่งมาก็เลยหรือแต่ปกติถ้าเอากลับไปใช้งานก็ประกอบครบอย่างอ๋อก็คือถ้าเกิดขับปกติพี่หนึ่งแกก็จะใส่เบาะปกติถูกไหมพี่อ๋อโอเคโอเคแผงประตูก็เดิมหมดเลยนะเพื่อนแล้วก็ตรงเนี้ยสวิตช์ทุกอย่างก็คือจะเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนอ่ะผมให้ดูด้านท้ายด้านท้ายไฟท้ายทุกอย่างก็เป็นไฮบริดนั้นเพื่อนไฮบริดเนี่ยเห็นไหมคาดหลังทุกอย่างไฮบริดหมดเลยนะกันชนเดิมนั้นเพื่อนโอเคแล้วก็จะมีท่ออย่างท่อเราเดินกี่นิ้วอ่ะพี่แฟตท่อคันนี้3นิ้วครับทั้งเส้นถูกมั้ยครับ3นิ้วทั้งเส้นยันปลายเลยครับครับผมโอเคอ่ะประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมรถพี่1หลักๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนี่นะเพื่อนเราให้ดูห้องเครื่องอีกนิดนึงคันนี้เน้นไปที่เครื่องมากกว่าครับผมค่าใช้จ่ายแพงมั้ยพี่แฟตสเต็ปเนี้ยเหรอครับใช่พี่ถ้ามาเดิมๆเลยจะเอาแบบวิ่งอย่างนี้เลยใช่มั้ยครับก็
กรรมมาประมาณ 400,000 นะครับ 400,000 ระยะเวลานานไหมพี่ระยะเวลาขอเดือนเดียวเดือนเดียวได้แบบนี้เลยเหรอเดือนเดียววิ่ง2เวลาได้เลยครับโอเคครับผมสำหรับใครสนใจนั้นเพื่อนสเต็ปแบบนี้เลยนะ622ม้านั้นเพื่อนก็กำมาประมาณ 400,000 บวกลบนั้นเพื่อนระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับทุกคนก็ได้สเต็ปแบบนี้เลยโอเคอะแล้วอย่างคันฟ้าคันนี้พี่แฟตคันนี้ก็เป็นสตรีทเหมือนกันคันนี้เป็นสตรีทเหมือนกันแต่ว่าจะแรงม้าจะน้อยกว่าคันนี้อันนี้500ม้าเป็น500ม้าครับผมเดี๋ยวพี่แฟตอธิบายนิดนึงอย่างเครื่องคันนี้ทำอะไรบ้างพี่เครื่องคันนี้หลักๆเราก็มีลูกก้านสปริงแคมเหมือนของ1เลยครับครับผมของ1เลยแต่ว่าจะต่างกันเรื่องเทอร์โบอันนี้สเต็ปยอดฮิตเลยเป็น F55 ครับรถสตรีทชอบมากเพราะมันบูทมาไวครับสนุกครับบูทเท่าไหร่อ่ะพี่คันนี้คันนี้บูท282 500ม้าครับโอเคครับผมคันนี้500ม้านะพี่เนาะอย่างทำสเต็ป500งบเท่าไหร่พี่คันนี้กำมา 250,000 จบเลย500ม้าอีก 500,000 ใช่พร้อมส่งแรงม้าพร้อมทุกอย่างครับโอเคครับผมนี่นั้นเพื่อนกระจังหน้ารู้สึกจะเปลี่ยนเป็น GP4 นะพี่เนาะโอเคแต่ว่ารู้สึกไฟหน้าจะยังเดิมอยู่นั้นเพื่อนแล้วก็กันชนหน้าเดิมนะครับโอเคฝาเดิมนะพี่เนาะฝาเดิมผมไปดูด้านข้างดีกว่านี่ด้านข้างล้อ C28 นั้นเพื่อนแล้วก็ยางอวันอาเนาะโอเคแล้วก็มีกระจกครับอันนี้ถามนิดนึงพี่แฟตอย่างคันนี้500ม้าเบรกเดิมเอาอยู่ป่ะพี่เอาอยู่ครับแต่ว่าก็ใช้ฝีมือหน่อยในการโอเคจะไม่ได้ตึบเหมือนอย่างเอ็นเตสเลยโอเคโอเคอ่ะเพื่อนเรามาดูภายในนิดนึงเนี่ยคันฟ้าอย่างคันฟ้ามีของเล่นอะไรบ้างอ่ะพี่เล่นก็เบสิกอันนี้ก็เป็นอะไรยังเดินอยู่เลยแล้วก็มีชุดเกียร์วัดครับผมมีดิฟฟี่มีปรับบูทแล้วก็มีเบาะคู่นึงอ๋อคันนี้จะรถแบบแนวบ้านๆนะพี่เนาะโอเคนี่นั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้เขาจะเน้นเครื่องเนาะมีเบาะคู่หนึ่งนั้นเพื่อนภูมิไรทุกอย่างยังเดิมอยู่นะคอนโซลทุกอย่างเดิมหมดนั้นเพื่อนเกียร์เดิมด้วยป่ะพี่เกียร์เดิมเกียร์เดิมด้วยเกียร์เดิมด้วยโอเคแล้วอย่างพี่หนึ่งแกเกียร์เดิมไหมพี่ของหนึ่งไม่ใช่เกียร์เดิมไม่ใช่เกียร์เดิมของหนึ่งจะเป็นเกียร์เคชนเกียร์เคเรียบร้อยแล้วครับผมครับก็คือในงบที่บอกไปก็จะมีเกียร์เคมีอะไรด้วยก็คือรวมเครื่องรวมเกียร์ใช่ถูกไหมพี่สเต็ปเนี้ยสูงหน่อยนึงแต่ว่าคือทีเดียวจบเลยโอเคโอเคครับแต่ว่าคันนี้ก็คือ500ม้าเกียร์เดิมเกียร์เดิมถูกเอาอยู่เอาอยู่ได้ครับสนุกครับใช้งานได้ทุกวันเหมือนกันโอเคครับผมแล้วอย่างเรื่องความร้อนนะพี่แฟตความร้อนไม่มีปัญหาเย็นกว่ารถสแตนดาร์ดอีกความร้อนอย่างคันนี้ใช้งานทั่วไปอยู่ประมาณ70ครับแล้วก็ของ1ก็เหมือนกันอยู่70ถ้าแช่ไฮบูทเลยไม่เกิน90ร้อนสุดพีคๆเลยเนี่ยไม่เกิน90โอเคได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนั้นเพื่อนว่าจะมีอะไรบ้างมีไฟท้ายเนาะพี่เนาะไฟท้ายไฮบริดนั้นเพื่อนแล้วก็เป็นพวกโลโก้ฟิตไฮบริดกันชนเดิมหมดเนาะพี่เนาะทุกอย่างเดิมหมดเลยนั้นเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่แฟตพาดูทางร้านนิดนึงเนาะได้มีรถอะไรเจ๋งๆบ้างอันนี้ก็คันถ้าคันอย่างคันนี้จะเป็นรถแข่งครับคันนี้รถแข่งใช่ไหมพี่เป็นโปร1,500เทอร์โบตัว GK ครับผมอย่างคันนี้สเต็ปทำอะไรบ้างอ่ะพี่คันนี้เอาจริงก็จะสเต็ปเครื่องก็เหมือนคล้ายๆรถสตรีทนั่นแหละครับครับแต่ว่าแรงม้าอาจจะเยอะกว่าบูทเยอะกว่าน้ำหนักรถเบากว่าครับแล้วก็เซตช่วงล่างคนละอย่างกันอันนี้ไม่ต้องวิ่งถนนละวิ่งแต่สนามเดียวโอเคโอเคคันนี้กี่ม้าพี่คันนี้600กว่าม้าเหมือนกันอ๋อแต่ว่าหลักๆก็คือจะลงสนามถูกไหมพี่หลักๆสนามอยู่ในสนามอย่างเดียวครับโอเคได้เลยแล้วอย่างฝั่งนี้มีทำอะไรบ้างอ่ะพี่ฝั่งนี้จะเป็นรถลูกค้าครับรถลูกค้าที่มารอทำอันนี้เซตเทอร์โบบีโอเซตเทอร์โบแล้วก็คัน FB คันนี้ก็รอเซตเทอร์โบอ๋อนี่ก็รอเซตเทอร์โบใช่เพราะว่าผมจะเน้นเป็นเทอร์โบครับผมอย่างสองคันนี้ใต้เดิมหมดเลยครับผมแล้วก็แปะโบเลยครับอย่างคันนี้ส่งงานได้เลย200ม้า200ม้าคันนี้220ม้าส่งได้เลยครับ5วันเสร็จรับรถอย่างเซตเทอร์โบเริ่มต้นค่าใช้จ่ายเริ่มต้น55,000 ครับ55,000ก็คือ200ม้าถูกไหมพี่ใช่ L15 ก็กำ55,000ก็ส่ง200ม้าได้เลยครับ FB เช่นกันอย่าง R18 ก็55,000ส่ง220ม้า240ม้าส่งได้เลยอย่าง 55,000 นี้รวมอะไรบ้างครับพี่55,000จะเป็นชุดเทอร์โบหัวฉีดครับถ้ามีกล่องมาแล้วก็จะอยู่ในราคานี้แล้วแถมจูนไดโน่ให้ฟรีครับผมรวมจูนไดโน่หมดแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่มีกล่องก็แล้วแต่รถเพราะว่าถ้ายังอย่าง BO GE มันใช้กล่องสแตนแค่ใบเดียวครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วพร้อมขับอยู่ 69,000 แต่อย่างถ้า FB GK อะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้กล่อง2ใบที่มันต้องมีไดลินด้วยครับก็เป็ดเสร็จจบ 75,000 พร้อมจริงเลยรวมกล่องด้วยนะครับแต่ถ้ามีกล่องมาแล้วกำมาแค่ 50,000 กว่าบาทจบเลยครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีกว่าคันนี้เป็นแจ๊ส GK ถูกไหมพี่ GK คันนี้ก็รถแข่งโป 1,500 เทอร์โบเหมือนกันครับผมคันนี้น่าจะไล่เบาหมดเลยป่ะเนี่ยใช่ไหมพี่เบาคันนี้เป็นเกี่ยวคาร์บอนหมดทุกอย่างคาร์บอน4บานเลยเพื่อนแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยผมไปดูฝาท้ายคาร์บอนหมดฝาท้ายคาร์บอนหมดผมถามนิดนึงอย่างไอ้ตรงเนี้ยเขาใส่เพื่ออะไรอ่ะพี่มันเป็นชุดหลักแอโรไดนามิกของรถแดกอะครับก็คือว่า
อย่างเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีลมที่มันม้วนอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยเขาเรียกเทอร์เบลันนะครับก็คือว่าถ้าเราตรงเนี้ยยิ่งยาวมันจะยิ่งช่วยลดแรงต้านที่ลมมันม้วนตรงเนี้ยครับโอเคโอเคมันก็เหมือนทำให้ลดลู่ลมขึ้นนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องอันนิดนึงนั้นเพื่อนว่าแจ็ตตี้เคอันนี้ทำอะไรบ้างอย่างคันนี้โปรเจกต์รอทำอะไรเนี่ยพี่อันนี้ก็กำลังขึ้นสายไฟอยู่ครับขึ้นสายไฟอยู่ครับเดี๋ยวพี่แฟดอธิบายนิดนึงว่าเครื่องอันนี้ทำอะไรบ้างพี่คันนี้ก็หลักๆเหมือนกันเลยเหมือนรถหนึ่งเหมือนรถสติทั่วไปครับแต่ว่าชุดคันนี้ก็จะแตกต่างที่ว่าจะมีเป็นท่อขึ้นกระโปรงแล้วก็มีชุดไฟชุดคอยเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่หน่อยเพราะว่าคันนี้จะใช้น้ำมัน E100 ครับก็คือชุดจุดระเบิดต้องชุดใหญ่หน่อยครับแล้วก็เครื่องสเต็ปเดียวกันบูทเยอะกว่าคันนี้เป็นรถแข่งบูทเยอะกว่าคันนี้จบคิดว่าต้องมี800มาครับ800มาก็คือท่อออกฝากระโปรงเลยถูกไหมพี่โอเคครับผมบูทเท่าไหร่เนี่ยพี่คันนี้คันนี้กะว่า4บาร์น่าจะจบได้800มาโอ้โหครับผมก็คือคันนี้กะเป็นรถสนามเลยถูกป่ะพี่รถสนามอย่างเดียวรถสนามอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่นั่นเพื่อนรอคันนี้ทำเสร็จอีกทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มนะของแต่งก็คือจะมีเอ็นเลสเนาะพี่เนาะมีเอ็นเลสครับมีเอ็นเลสช่วงล่างจุนเนอร์ถูกป่ะพี่ใช่มั้ยช่วงล่างเป็นจุนเนอร์โอเคนี่นั่นเพื่อนสำหรับใครสนใจอยากจะทำรถสตรีทหรือว่าจะทำรถแข่งก็สามารถติดต่อพี่แฟตก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่แฟตฝากร้านนิดนึงพี่ได้ครับก็อย่างใครเป็นสาวก L15 R18 อย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากแรงแบบว่าทางลัดเลยก็มาหาผมได้ผมจัดให้ได้แล้วก็สเต็ปเล็กสเต็ปใหญ่เริ่มตั้งแต่ใส่กล่องอยากแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นไล่ข้างก็มีใส่แคมอะไรพวกนี้ทั่วไปก็มีครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากแบบก้าวกระโดดเลยก็เซ็ตเทอร์โบคุ้มเงินมากรับผมเสียเงินรับรองว่าติดใจทุกคนครับผมปกติเริ่มต้นเลยส่วนใหญ่ลูกค้ามาทำอะไรกันบ้างครับพี่เริ่มต้นเลยหลักๆถ้าเกิดมีน้องๆเข้ามาปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะแนะนำไปให้ใส่กล่องก่อนอ๋อใส่กล่องก่อนถ้าเกิดมีงบหน่อยก็จะให้ใส่เป็นกล่องสแตนแต่ถ้าโอเคงบน้อยหน่อยอยากเริ่มต้นความแรงก็จะเป็นพวกรีแมปครับครับผมอ๋อที่นี่ก็รับรีแมปด้วยถูกไหมด้วยครับครับผมแพงไหมพี่รีแมปรีแมปที่ร้านคิดอยู่ 3,500 ครับก็ถือว่าไม่แพงถูกไหมพี่ไม่แพงครับเพราะว่าเราดูแลหลักการขายให้ด้วยก็คือขับไปเจอปัญหาอะไรจะแก้อะไรแก้ให้ตลอดโอเคได้เลยพี่แฟดถ้างั้นรบกวนพาเอารถพี่หนึ่งไปลองหน่อยโอเคไปโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปลองรถพี่หนึ่งโคเซนนิดนึงมาดูซิว่าจะแรงแค่ไหนนะ622นะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันใน GE Turbo แล้วนะเดี๋ยวจะมาลองวิ่งให้ดูมาดูซิว่าคันนี้622ม้าจะวิ่งแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมไปของพี่หนึ่งโคเซนนะครับ622ม้านั้นเพื่อนสำหรับใครที่